ายนายศเดชจบหรือต่อยพี่ชายนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังพร้อมด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับของแตงโมนิดาเดินทางมาร่วมวางช่อดอกไม้แสดงความอาลัยและร่วมการจัดพิธีทำบุญครบ100วันบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่พบร่างของนักแสดงสาวหลังจากพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตตามที่มีการเสนอข่าวก่อนหน้านี้นายนายศพี่ชายแตงโมเปิดเผยว่าตนเองขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ขณะที่เรื่องคดีความขอไม่พูดถึงเนื่องจากคิดว่าตอนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องคอยดูต่อไปเนื่องจากยังคาดเดาอะไรไม่ได้แต่ใจจริงตนเองอยากให้ช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏไม่อยากให้แต่ละฝ่ายมาขัดแย้งกันเองซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อคดีดังกล่าวส่วนจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมนั้นตนเองไม่ขอแสดงความคิดเห็นอยากให้ไปถามทางทนายของแม่มากกว่าขณะเดียวกันนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าตนเองมาร่วมงานในฐานะตัวแทนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลเนื่องจากติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตส่วนการรวบรวมหลักฐานนั้นขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยในวันอังคารนี้ตนเองได้นัดกับคุณแม่แตงโมจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและในวันพุธที่8มิถุนายนพาคุณแม่แตงโมจะเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดอัยการภาค1และที่อัยการนนทบุรีที่ได้ร้องขอความเป็นธรรม8ข้อก่อนหน้านี้ส่วนวันพฤหัสที่9มิถุนายนจะเข้าแจ้งความกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ร่วมกันให้การอันเป็นเท็จและทำลายหลักฐานในการล้างคราบเลือดพร้อมยืนยันมีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดได้